สวัสดีครับวันนี้นะครับมาคุยกันโหนกนะครับในรถ CX 5 KE KE คืออะไรนะครับรถเนี่ยมันจะมีโฉมแรกคือ CX 5ตัวเก่ากับตัวก่อนปัจจุบันนะครับตัวใหม่เนี่ยเขาจะขึ้นรหัสด้วย KF ฉะนั้นโฉมเก่าคือ KE นั่นเองจำไว้นะครับว่า KE KF โชกอัพใส่ร่วมกันไม่ได้แต่พวกระบบเบรกบางอย่างใส่ด้วยกันได้ฉะนั้นนะครับวันนี้ผมพาไปดูว่าลูกค้าเนี่ยครบรอบในการเปลี่ยนย่างลูกค้าก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงล่างเวลาขับรถแล้วมีความกระด้างที่เยอะรอยต่อไม่จบวันนี้ผมแนะนำชุดตัวไหนแล้วบอกเลยว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดสำหรับรถรุ่นนี้แล้วไปชมกันเลยพูดถึงระบบช่วงล่างเนี่ยนะครับผมก็ต้องเรียนตรงๆว่าสำหรับผมเองเนี่ยโชครุ่นนี้คือรุ่นที่ดีที่สุดสำหรับรถคันนี้แล้วก็คือ RSR Base I RSR Base I เนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าไอตัวสำหรับ CX 5 KE เนี่ยค่อนข้างจะปรับจูนยากนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าปรับเจอเบอร์ที่ใช่เมื่อไหร่เนี่ยเป็น number 1สำหรับผมในวันนี้แล้วสำหรับ Mazda CX 5 KE นะ RSR Base I ตอบโจทย์ที่สุดนะครับสำหรับผมราคาประมาณ 50,000 บาทสำหรับตัวนี้นะครับระบบช่วงล่างเสร็จเดี๋ยวผมค่อยไปคุยเรื่องความสวยงามสิ่งต่อมาที่ผมต้องบอกก่อนลูกค้าเนี่ยตอนแรกคิดจะดูพวกระบบปั๊มเบรกซึ่งมาคุยรายละเอียดกันแล้วเนี่ยพี่ก็ขับความเร็วสูงสุดแค่ประมาณ104 105 106นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าอยากไปปั๊มเบรกได้แต่ไว้ในครั้งหน้าก็ได้เพราะว่าจานเจินยังอยู่ในสภาพที่ยังใช้งานได้อยู่ก็แนะนำว่าเป็นการเจียจานแล้วเปิดประเดิมด้วยการซื้อผ้าเบรกดิกเซลตัวพรีเมียมสเปคดิกเซลพรีเมียมสเปคเนี่ยข้างหน้า 2,900 ข้างหลัง 2,600 นะครับเบ็ดเสร็จรวมเจียจานรวมระบบสายถักเบรกเพื่อให้ฟิกชั่นเบรกมันสั้นลงเนี่ยเบ็ดเสร็จรวมกันเนี่ยไม่ถึง 20,000 นะครับสายถักแรกซื้อ 9,000 ผ้าเบรกหน้า 2,900 ข้างหลัง 2,600 เจียจาน 600 บาทจบเลยระบบเบรกจบๆแล้วนะครับพอเราได้ระบบจบเนี่ยลูกค้าบอกว่าอยากให้รถเตี้ยลงนะเตี้ยลงมาเตี้ยจากช็อคอัพนะครับลูกค้าบอกว่าอยากได้ล้อที่เป็นล้อโฟร์ฟอร์มิ่งวันแรกมาคุยกันแบบได้ล้อโฟร์ฟอร์มิ่งในขอบ19พอดีทางร้านเราเนี่ยในช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่เป็นล้อเลนโซฟอร์ชซึ่งอย่าลืมนะว่าคุณดูโฟร์ฟอร์มิ่งมาในขอบ19เจอเลนโซฟอร์ชวันนี้ที่เราจัดโปรโมชั่นอยู่จับปกติชุดนึงประมาณ 8-9 หมื่นตอนนี้ไม่รู้ว่าใครจะมาดูคลิปทันหรือเปล่าเหลืออยู่ไม่กี่สีแล้วผมทำราคาพิเศษอยู่ชุดละ 60,000 บาทนะครับสำหรับเลนโซฟอร์ดก็จำกัดจัดพวกเลนโซฟอร์ดเข้าไปพร้อมกับโยโกฮาม่าพาราด้าเบ็ดเสร็จคันนี้จบงบไม่ถึง 150,000 ลูกค้าได้เต็มคันเลยก็เดี๋ยวมาพาไปดูว่าวันนี้เวลาขับลิงฟิลลิงมันเป็นยังไงผมอะไรแฮนเดิลลิงจะดีอย่างที่ผมพูดไหมเดี๋ยวมาชมตอนจบกับคันนี้โอเคนะครับหลังจากให้ที่เราลองไปเทสไรด์กันดูนะครับแน่นอนแหละนะครับให้ดูทรงรถนิดนึงตอนนี้ทรงรถเนี่ยนะครับก็จะเป็นทรงแบบ4ยูทใช้งานได้ปกตินะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่บริษัทหรือ RSR ต้องการคือต้องการให้รถเนี่ยเตี้ยลงจากสแตนดาร์ดประมาณ3นิ้วแย่นะครับทรงรถเนี่ยก็จะมาทรงประมาณนี้ซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแน่นแล้วมันจะติดหรือเปล่าจริงๆคันนี้ขับสบายมากคือผมต้องการให้โชคทำงานแบบ 100%ฉะนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ได้ในวันนี้แน่นอนล้อเลนโซฟอร์ชล้อหน้าจะกว้าง8ครึ่งนะครับล้อแม่ก็จะแบบเต็มกับยางนิดนึงล้อหลังเนี่ยจะเป็นกว้าง9ครึ่งมันจะดึงยางนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวผมให้ดูรอบคันแล้วเดี๋ยวผมพูดไปดีกว่าอ่ะเดี๋ยวไปจากหน้าไปหลังเลยก็คันนี้นะครับไม่มีอะไรมากใส่ล้อเลนโซฟอร์ชนะครับ8ครึ่ง9ครึ่งนะครับยางยูโกฮาม่าพาราด้า245/45/20นะครับผมโชคอัพเป็นช่วงล่างเป็นของ RSR หมดเลยนะครับผ้าเบรกหน้าดิกเซลนะครับผ้าเบรกหลังดิกเซลนะครับแล้วก็เจียจาน4ใบนะครับใส่สายถักเฮลนะครับน็อตเป็นน็อตเรย์แท้นะครับผมทรงก็ได้มาประมาณนี้ต้องบอกก่อนว่าทรงนี้เป็นทรงสำหรับการใช้งานโดยเฉพาะฉะนั้นเนี่ยอยากโหลดมากกว่านี้โหลดได้แต่ตรงโจทย์การใช้งานคุณหรือเปล่าคุณต้องลองดูก่อนนะครับผมสิ่งนี้เราทำให้เต็มที่ใครสนใจฟีลลิ่งประมาณไหนครับพร้อมเร็วเท่าไหร่เรามาปรึกษาพี่2013สวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะ